เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fast Pace ครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการรีวิวลวกๆฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวหนัง3เรื่อง3แนวด้วยกันนะฮะซึ่งก็จะไล่ตั้งแต่ Hidden Strike นะครับเป็นหนังที่เฉินหลงเจอกับจอห์นซีน่าใน Netflix แล้วก็ Insidious The Last Door นะครับหนังภาคต่อของ Insidious แล้วก็ The Shine นะฮะหนังเกาหลีที่มีพระเอกจากซีรีส์เรื่อง Hometown Cha-Cha-Cha มารับบทเป็นนักฆ่าแต่ละเรื่องเนี่ยผมดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างก่อนจะฟังรีวิวกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปฟังรีวิวกันเลยครับเรื่องแรกกับ Hidden Strike เนี่ยเป็นเรื่องราวของคนจีนคนนึงละกันที่เขาเนี่ยเป็นทหารรับจ้างเขาต้องเข้าไปพานักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงในไซต์งานน้ำมันออกมานะครับกับประเทศระหว่างทางเนี่ยก็เกิดการลบราค่าฟันขึ้นกับกลุ่มโจรรับจ้างซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีจอห์นซีน่าอยู่ครับแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยจอห์นซีน่าก็เลยกลับใจแล้วก็มาช่วยเฉินหลงทำภารกิจครั้งนี้และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะมันขนาดไหนต้องไปติดตามใน Hidden Strike ครับรับชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix ครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนัง Netflix ดังนั้นขอพูดสั้นๆแล้วกันไม่ค่อยชอบครับและเป็นหนังที่พยายามจะมีความอินเตอร์แบบหนังฮอลลีวูดแต่ว่ามันก็จะมีการคงเอกลักษณ์ของหนังจีนไว้ก็ผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังฮอลลีวูดนะครับซึ่งที่ชัดเลยคือหนังเนี่ยมันมีลายเซ็นของหนังเฉินหลงแรงมากถ้าใครเคยดูแบบพวกวิ่งปนฟัดอะไรเงี้ยมันจะมีฟิลอย่างนั้นอยู่นะครับแบบปืนมีไม่ใช้กูใช้หมัดปืนจับมาแล้วไปฟาดศัตรูนะครับเราไม่ยิงนะฮะมันจะมีฟิลแบบตลกหนังเฉินหลงครับถ้าใครชอบก็น่าจะชอบนะฮะแบบสู้กันใช้ท่อสอดไปสะบัดมามาพูดถึงสิ่งที่ผมว่าโอเคก่อนอย่างแรกเลยคือเคมีของจอห์นซีน่ากับเฉินหลงสองคนนี้เนี่ยแอคชั่นซีนก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นฟิลหนังเฉินหลงก็เพลินๆดีมันบ้างน่าเบื่อบ้างแต่ว่าที่โดดเด่นเลยเนี่ยคือตลกสองคนนี้เนี่ยเล่นเคมีตลกได้โบ๊ะบ้ามากครับผมชอบมากจะมีซีนที่แบบเล่นล้อเลียนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ใช่มุกที่แบบทะลึ่งมากนะมันจะเป็นมุกหนังเฉินหลงครับแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีประมาณนั้นครับอย่างต่อมาที่ชอบคือนางเอกครับซึ่งในหนังเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของเฉินหลงนะอันนี้คือบทในหนังผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบน่ารักดีดูก็เพลินตาดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรียกว่าเป็นข้อดีได้ไหมมันเป็นหนังที่มีแฟนเซอร์วิสเยอะมากถ้าคุณเคยดูหนังแอคชั่นฮอลลีวูดแบบแม็กแมนฟิวรี่โรดแบบหนังหลายเรื่องเนี่ยเรื่องนี้จะมีหลายฉากที่ทำให้คุณน่ะนึกถึงหนังเหล่านั้นครับจริงๆเรียกว่าแบบเป็นหนังก๊อปปี้พาสต้าใช่ไหมจริงๆมันก็แบบมันก๊อปนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะหนังเรื่องนี้มีแบบมีความเป็นแมดแม็กก๊อปปี้โรดอยู่บางช่วงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในพาร์ทที่ผมชอบส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยเยอะมากนะฮะอย่างแรกอย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังที่พยายามจะเป็นหนังฮอลลีวูดแต่ว่าความจีนๆมันก็ยังติดอยู่แบบเต็มไปหมดนะฮะทั้งฉากแอคชั่นที่ดูเหมือนจะก๊อปหนังเรื่องอื่นมาสไตล์ของเรื่องที่แบบไม่หนีอะไรจากหนังเฉินหลงแม่งยังมีความเป็นหนังเฉินหลงแบบเต็มเปี่ยมแล้วคือฉากแอคชั่นแม่งเวอร์มากเวอร์แบบเบื่อสะบัดเบียวชิบหายแต่ละอย่างคือแบบฮะดูแล้วแบบโอ้แล้วเป็นหนังที่เน้นฉากแอคชั่นแบบ CG เยอะๆครับแบบระเบิดระเบิดนี่ชายทะเลทรายถ้าใครดูตัวอย่างแล้วนะแบ็คกราวด์หนังเป็นทะเลทรายใช่ป่ะทะเลทรายแล้วยังไงครับ CG ลอยสะบัดเลยครับลอยกระจายเลยแบบมึงจะใช้ CG เยอะไปไหนวะคือบางซีนอ่ะแม่งไม่ต้องใช้ CG ก็ได้ครับแต่หนังก็ยังเลือกใช้ CG อยู่ดีซึ่งผลที่ได้ก็คือหนังแอคชั่นที่มีฉากแอคชั่นแบบดีบ้างไม่ดีบ้างส่วน CG ก็ลอยบ้างไม่ลอยบ้างแต่ลอยจะเยอะกว่านะครับเรื่องอื่นเนี่ยตัวละครอะไรไม่ต้องคาดหวังครับแม่งแบนสนิทแล้วก็หนังเนี่ยมีการเล่นดราม่านะครับพยายามจะเล่นดราม่าพ่อลูกซึ่งถ้าใครดูหนังจีนเยอะๆแม่งก็มีประจำครับและถามว่าเป็นยังไงเจิดครับอยู่สนิทเลยฮะเป็นดราม่าที่แบบไม่มีก็ได้นะครับเสียเวลาเล่าด้วยนะฮะแล้วอีกอย่างนึงนะครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สามารถสลัดคราบหนังจีนพ้นคือตัวโกงแม่งแบบฝรั่งอ่ะอเมริกา you know เมกา is bad guy อ่ะแล้วจอห์นซีน่ามีการเล่นมุกแซวอเมริกาเลยนะครับแบบที่เมกาเราเจอปืนง่ายคนเมกาชอบพกปืนเพราะเขาเป็นคนอเมริกันนะฮะว้าวเป็นมุกคำนะครับกันอเมริกันกับอเมริกันที่ว่าปืนขำไหมครับหากระจายเลยครับแล้วแบบจอห์นซีน่าเรื่องนี้ไม่เหมือนจอห์นซีน่าเหมือนแบบจองชิงหน้าแบบเส้นจ้ายจงกัววอยโอปิ้งชิลลิงปิ้งชิลลิงแบบดูไปแบบมีนี้แม่งลอยขึ้นมาใส่เห็นเต็มหัวผมเลยแบบคือผมไม่ได้อคติกับเทศจีนนะเว้ยหนังจีนดีๆผมก็มีที่ชอบผมก็มีแต่นี่คือแบบสุดจริงๆว่ะแล้วมันจะเป็นหนังที่บทเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เหลือคือแอคชั่นแบบนัวๆจุกๆถ้าใครที่คาดหวังแบบแอคชั่นเยอะๆเนี่ย Hidden Strike คือหนังของคุณครับมันจะเต็มไปด้วยแอคชั่นที่แบบเยอะมากๆจนมันเลี่ยนแล้วมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าใครชอบก็เรื่องของคุณครับเพราะว่าหนังประมาณนี้เนี่ยน่าจะมีคนชอบเยอะเพราะว่าดูแบบเบาสมองแอคชั่นแบบระเบิดเยอะๆ CG กระจายเนื้อเรื่องไม่ต้องมีเยอะบทไม่ต้องเน้นแอคชั่นอ่ะถ้าใครอยากดูหนังประมาณเนี้ยเรื่องนี้คือหนังของคุณครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Hidden Strike นะครับให้คะแนนเนี่ย C2C ขอให้ที่
5เต็ม10ครับจากทางเราสำหรับ Hidden Strike ครับก็มาต่อเรื่องต่อมาครับกับ Insidious The Red Door นะครับวิญญาณตามติดประตูผีผ่านต้องบอกว่าผมเนี่ยก่อนที่จะดู The Red Door เนี่ยผมไปตามดู Insidious มาทุกภาคเลยนะครับแล้วก็ชอบมากด้วยจริงๆจะบอกว่าชอบมากก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าชอบมากเนี่ยคือ1 2ผมชอบมากด้วยคอนเซ็ปต์ด้วยอะไรหลายอย่างแต่ว่า2ภาคเนี้ยมันคือภาคต่อที่คอมพลีทมากๆสำหรับหนังผีเรื่องนึงส่วน3 4เนี่ยเป็น DLC แล้วกันเป็นส่วนต่อขยายที่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะแม่งเลอะเทอะไรเล็กเทชิบหายแล้วจะไม่พูดในคลิปนี้เพราะว่ามันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าผมชอบภาค1ภาค2มากที่ชอบเนี่ยชอบในเรื่องของคอนเซปต์ในการนำเสนอความน่ากลัวของมันกับแบบเรื่องของความน่ากลัวที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามามันจะไม่ได้แบบเห็นตุ้งตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องมันจะแบบค่อยๆแล้วก็เรื่องของปีศาจใน The Feller นะฮะมันชื่ออะไรวะปรโลกอ่ะผมจำชื่ออังกฤษไม่ได้ไอ้ปีศาจในเนี้ยการดีไซน์ตรรกะการถอดจิตผมชอบมากในคอนเซ็ปต์ที่หนังฝรั่งไม่ค่อยหยิบมาใช้แบบแม่งพุทธมากเลยแม่งพุทธชิบหายเลยแต่คือโอเคละการถอดจิตมันค่อนข้างเป็นสากลในเรื่องของคอนเซ็ปต์และหนังเนี่ยหยิบมาใช้ได้แบบดีมากๆผมชอบมากๆกับหนังเรื่องนี้มาถึง Insidious The Red Door ต้องพูดก่อนว่าผมคาดหวังยังไงบ้างรอบสื่อผมไม่ได้ไปดูเพราะว่ามันตรงกับเรื่องฮูเซล่าและผมคอนเฟิร์มคนนั้นเอทไปก่อนก็เลยไม่ได้ดู Insidious เพิ่งมาดูเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นการดูที่คลื่นเคลงดีครับจะเล่าให้ฟังก็ความคาดหวังของ In The Red Door เนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะว่าเห็นคำวิจารณ์ต่างประเทศมาแล้วแบบย่ำแย่แต่ตัวอย่างคุณเนี่ยมันบ้าคลั่งมากตัวอย่างของ Insidious The Red Door แม่งแมสเนจชิบหายคุณคิดสภาพแบบในตัวอย่างมันจะมาว่าแบบครอบครัวเนี้ยได้ขุดพบความลับอันดำมืดของตระกูลซึ่งเอาจริงๆในหนังแม่งก็แบบเป็นสิ่งที่มึงรู้อยู่แล้วถ้ามึงเคยดูภาคแรกนะแต่ตัวอย่างเนี่ยพรีเซนต์ว่ามันดำมืดและลึกลับมากทีนี้ความลับเนี่ยก็เหมือนแบบไปเปิดประตู The Feather The พี่สักของมึงสักอย่างปรโลกอะทำให้พวกปีศาจหลุดเข้ามาแบบผีเยอะมากในตัวอย่างคือแบบซีนดึงเชือกโทรศัพท์กระป๋องน่ากลัวแบบหุยชิ้นนี้มันหนังเป็นหนังที่แบบบ้าคลั่งมากแน่ๆดูจริงๆตัวอย่างเนี่ยอย่างคลั่งหนังอย่างขี้มดครับไม่มีเหี้ยอะไรเลยมาพูดเรื่องย่อก่อนแล้วกัน Insidious The Red Door เนี่ยเป็นภาคต่อจากภาค2โดยตรงนะครับ9ปีต่อมาครอบครัวแลมเบิร์ตเนี่ยเติบโตแล้วก็เลือกที่จะลืมเรื่องของปรโลกลืมเรื่องของการถอดจิตแล้วก็ move on ต่อไปแต่ว่าการลืมครั้งนี้เนี่ยมันกลับทำให้เกิด side effect กับตัวพ่อของเขานะครับทำให้พ่อของเขาเนี่ยมีอาการเลอะเลือนไปบ้างแล้วก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ลูกของเขาเนี่ยลูกชายอย่างดอตันเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในมหาลัยแล้วตรงนี้เองด้วยปมดราม่าต่างๆนานและชีวิตที่ต้องแบกรับบางอย่างทำให้พวกเขาเนี่ยได้กลับไประลึกถึงเรื่องของปรโลกและการถอดจิตได้อีกครั้งนึงด้วยเหตุผลบางอย่างใดๆก็ตามต้องไปดูเองนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสะพรึงครับที่จะกุดความน่ากลัวในอดีตของครอบครัวนี้ขึ้นมาอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะสะพรึงสะเทือนขวัญขนาดไหนต้องไปติดตามใน Insidious The Red Door วิญญาณตามติดประตูผีผ่านครับถ้าจะให้พูดว่า Insidious The Red Door เนี่ยเป็น DLC ของภาค2ก็ได้ครับมันมีก็ดีมันไม่มีก็คอมพลีทแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่หนังที่แย่ขนาดนั้นเพียงแค่ว่าในมุมมองของคนที่คาดหวังกับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผิดหวังอยู่เยอะมันผิดหวังแบบมากๆถ้าคุณคาดหวังกับตัวอย่างที่มันขายความแมดเนสของปรโลกที่กำลังจะคลืบคลานเข้ามาคาดหวังความบ้าคลั่งของเหล่าผีร้ายที่จะหาถมเข้ามามันน้อยกว่านั้นแบบ10เท่าอะครับคือยังไงดีตัวอย่างแม่งขายหนักมากว่าแม่งผีจะบุกอลังการแต่หนังจริงๆมันมีแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่ามาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับอย่างแรกที่ชอบคือผมว่าแพทริกสจ๊วตนะครับผู้กำกับหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นคนที่เล่นเป็นเอ็ดวอร์เรนในหนังเรื่อง Conjuring แล้วก็เล่นเป็นพ่อของครอบครัวแลมเบิร์ตในหนังเรื่องนี้ภาคนี้เนี่ยเขามานั่งแท่นเป็นผู้กำกับนะครับซึ่งผมชอบระดับหนึ่งในการต่อยอดของเขานะครับหนังมันมีการต่อยอดจากภาค2ที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าปัญหาคือมันยังไม่สามารถพาเรื่องราวที่เขาปูมาไปสู่จุดสิ้นสุดได้ดีมากพอมันเหมือนกับแบบต่อยอดมาแต่ว่าตายกลางทางอะแต่ว่าเรื่องที่เขาแบบพยายามสานต่อเนี่ยน่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของดราม่าครอบครัวแลมเบิร์ตที่หลังจากที่เขาพยายามลืมเรื่องในโลกวิญญาณเนี่ยเขาต้องมีไซเฟกยังไงกับชีวิตบ้างซึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นหลังการสูญเสียตัวละครตัวนึงแล้วกันในครอบครัวและทำให้ครอบครัวนี้ตกอยู่ในภาวะที่แบบเศร้านะครับทำให้มันแบบมีเรื่องของ mental health ในเรื่องของสุขภาพจิตนะซึ่งผมว่าเอ้ยทำให้ดีตรงนี้นะครับอีกจุดนึงที่ถือว่าภาคนี้เนี่ยโดดเด่นมากซึ่งหลายคนไม่ชอบกันแต่ผมชอบนะครับคือพาร์ทของไฮสคูลในหนังคือด้วยความที่ตัวละครของดอตันเนี่ยมันไปเรียนต่อมันเจอเพื่อนผู้หญิงคนนึงครับแบบเป็นรูมเมทที่มาผิดห้องแล้วตัวละครสองตัวเนี้ยมันก็แบบเหมือนเป็นบัดดี้กันแล้วผมว่ามันเป็นหนังที่แบบหนังผีที่มีการเล่าฟิลไฮสคูลได้น่าสนใจดีคือถ้าคุณเคยดูหนังแบบทำให้เขาเป็นไฮสคูลอ่ะมันจะมีฟิลอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมว่าเฮ้ยมันแบบกลมกล่อมดีนะฮะกับตรงนี้แล้วก็เป็นมุมมองที่แบบไม่ค่อยมีใครเล่านะฮะอย่างต่อมาที่ถือว่าแพทริกจูดเนี่ยสามารถเรียนรู้จากการดูหนัง Conjuring แล้วกันได้ดีคือ Jump Scare ในช่วงแรกๆเนี่ยถือว่าหนังเล่นคอนเซปต์ของ Conjuring ได้แบบกูพูดผิดนี่ว่ะ
เอาใหม่เอาใหม่อย่างต่อมานะครับคือแพทริกสจ๊วตเนี่ยสามารถทำกันบ้านในฐานะผู้กำกับได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของจัมป์สแกร์ของ Insidious Insidious เนี่ยเป็นหนังเรื่องนึงที่นับว่ามีจัมป์สแกร์ที่คุณภาพมากในภาค1ภาค2นะซึ่งภาคนี้เนี่ยก็อย่างเช่นเคยครับเป็นจัมป์สแกร์ที่มาทีนี้กูแทบจะตายฮาคือรู้แหละว่ามันจะโผล่ตรงเนี้ยแต่จังหวะหลอกพี่แบบแพรวพราวเหลือเกินจังหวะจัมป์เนี่ยผมว่าดีนะแล้วก็ผู้กำกับอย่างแพทริกสจ๊วตเนี่ยเขาสามารถคงคอนเซปต์ของ Conjuring ได้ดีมากๆอย่างเรื่องของความกลัวที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาคือตอนต้นเรื่องอะครับผมแบบดูไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาด่ากันวะมันก็ดีนี่ว่ะแต่พอหนังเข้าองค์ท้ายนี่คือกูเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงด่ากันนะง่ายๆคือผมว่าทุกอย่างในองค์หนึ่งเนี่ยเวิร์กมากครับกับหนังเรื่องนี้ทั้งแบบเรื่องของดราม่าที่ค่อยๆใส่เข้ามาความกลัวที่คืบคลานบรรยากาศของหนังจัมป์สแกร์ที่แบบดีมากๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเละเทะครับมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างโอ้ยเหี้ยแม่งเยอะให้พูดอะไรก่อนดีอย่างแรกคือมันเป็นหนังที่ใช้เวลาเปลืองมากในหลายพาร์ทนะครับจริงๆถ้าหนังยาวสัก 2-3 ชั่วโมงน่าจะโอเคเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างในตัวอย่างที่มันไม่ถูกหยิบมาใช้หนังจริงเหมือนกับว่าตัวอย่างกับหนังแม่งคนละเรื่องกันนะครับแล้วคือแม่งช่วงองค์แรกอะแม่งเล่าค่อยๆเล่าเว้ยเพราะมันเป็นการแบบปูดราม่าถ้าใครที่แบบหวังดูเหมือนภาคเก่าๆคุณจะเกลียดเลยเพราะแบบมันช้าแต่ผมแบบเฮ้ยแม่งค่อยๆพาเรากลมกลืนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวะจนถึงตอนท้ายที่แบบฮะจบแล้วเหรอหนังแบบจบแบบจบแล้วเหรอคือปกติผมอะถ้าผมดูตัวอย่างหนังไปผมจะจับว่าตรงไหนมันอยู่ในตัวอย่างบ้างคือสิ่งที่อยู่ในหนังกับในตัวอย่างมันไม่ตรงกันอะแล้วมันน้อยมากอะที่หนังหยิบในตัวอย่างมาใช้ครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยไอเดียมันดีมากแล้วมันแมสเน็ตมากใช่ไหมหนังมันไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยครับที่เหลือมันคือแบบจืด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 แล้วแม่งก็แท้แท้แท้ตัวละครเก่ากลับมาแท้นู่นแท้นี่แท้แบบงงๆแล้วก็มีโพสเครดิตครับเหมือนว่าอยากทำภาคต่ออีกแล้วคือวิธีการจัดการกับผีในองศานี่แบบก็เข้าใจได้สร้างสรรค์ดีแต่ว่ามันขาดการปูที่ดีมากพอครับที่พูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ดูแย่ขนาดนั้นแต่สำหรับแฟนที่คาดหวังคือแบบกูจุกมากกับหนังเรื่องนี้ถ้าให้พูดง่ายๆสำหรับผมเนี่ยถามว่ามันแย่ไหมมันก็พอเพลินๆครับผมชอบกว่า 3-4 แต่ก็ยังไม่เทียบ2ภาคแรกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรเพราะ 3-4 มันก็เหี้ยครับแล้วคือหนังเนี่ยมันไม่สุดละกันมันไม่สุดนะฮะเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันถึงตัดจบแบบอย่างนี้แล้วอะไรที่มันปูมามันก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับจริงๆผมว่ามันค่อนข้างเวิร์กกับตัวหนังนะแต่ว่าแบบ UVD ก็จบง่ายๆอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับหนังภาคนี้นะครับถ้าจะสร้างอย่างนี้อย่าสร้างเลยดีกว่าประมาณนั้นนะครับก็อีกอย่างที่จะพูดคือประสบการณ์ในการดูหนังเรื่อง Incident at Red Door ครับคือผมเนี่ยไปดูที่ไอคอนมานะฮะในโรงเนี่ยผมก็นั่งแถว D Empire รูดฟรีข้างๆเนี่ยฝั่งขวาน่าจะเป็นเวียดนามข้างล่างน่าจะเป็นแขกมีฝรั่งมีญี่ปุ่นมีคนไทยคือทั้งโรงนี่แม่งอย่างกับแบบโรงเรียนนานาชาติอะแล้วคือพี่ๆเวียดนามแกเอนจอยกับหนังมากครับเป็นโรงหนังที่ผมว่าแม่งแรกๆผมก็รำคาญเนี่ยแต่สักพักก็แบบเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยเจอแล้วมันก็เอนจอยดีคนอินเดียแม่งคุยกันทั้งเรื่องคนเวียดนามแม่งแบบเหมือนเป็นการกรีดที่ดีเลย์ล่วงหน้าไม่ใช่ดีเลย์ถอยหลังอะกล้องแผ่นปลั๊กไฟขึ้นมาเลยคนแม่งกรีดกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลกรีดทุกอย่างเห็นอะไรแม่งก็กรีดผีแม่งยังไม่มาแม่งก็กรีดแบบล่วงหน้าโอ้โหแบบทีแรกผมแบบรำคาญว่ะแต่เราลืมไปแล้วครับว่า Cinematic Experience กับหนังสยองขวัญเป็นยังไงเพราะผมนึกได้ว่าเฮ้ยแบบ Cinema Paradiso อ่ะไอ้เชี่ยนี่มันประสบการณ์ที่เราโหยหาผม enjoy มากครับแม้ว่าหลังๆหนังมันจะน่าเบื่อเหี้ยแต่ผมก็เอ้ย enjoy กับบรรยากาศการดูมากเพราะแม้ว่าหนังมันจะดึงดราม่าไม่มีอะไรขนาดไหนคนข้างๆผมมันก็กรีดได้ครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆก็ถ้าใครอยากหาหนังสยองขวัญแบบเบาสมองดูแบบตุ้งแช่เยอะมันๆเนี่ยไปดูได้ครับมันเป็นหนังแบบนั้นสำหรับผมเนี่ยคะแนนของ Insidious The Red Door วิญญาณตามติดประตูผีผ่านซิทูซีขอให้ไปที่ 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับกับ The Shine เทพบุตรล่านรกก็เป็นหนังเกาหลีนะฮะที่ผมเนี่ยทีแรกว่าจะไม่ดูแล้วแต่ว่าเห็นคำวิจารณ์เขาว้าวๆจากรอบแฟนซึ่งก็ไม่ได้ผิดคาดเท่าไหร่ก็เลยอยากดูนะครับได้รอบสื่อแต่ว่าไม่ว่างไปดูเพราะว่าติดฮูเซล่านั่นแหละก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรื่องนี้แต่ว่าที่ได้มาคือมันเกินคาดและดีมากๆมาพูดถึงเรื่องย่อกันก่อนครับ The Shine เนี่ยเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มกำพร้าพ่อคนนึงที่เขาเนี่ยเป็นลูกเกาหลีฟิลิปปินส์ครับที่ได้ตามหาพ่อจนเจอคือพ่อแบบเจอเขาแล้วก็ติดต่อมาแล้วพ่อของเขาเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยเดินทางไปยังเกาหลีโดยทันทีด้วยเหตุผลบางอย่างเขาเนี่ยก็ตกลงครับเพราะว่าแบบเฮ้ยอยากเจอพ่อที่แท้จริงเหมือนกันโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่านั่นจะพาเขาเข้าสู่เกมอำนาจที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและหากระสุนเพราะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเขาถูกติดตามโดยนักฆ่าปริศนาซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปติดตามใน The Shine
เทพบุตรล่านรกครับก็สิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากเดอะชายอย่างแรกคือมูดแอนด์โทนแล้วก็วิธีการเล่าหนังเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์ครับแบบเดือดๆโหดบ้าเลือดสาดซึ่งแม่งทำให้มูดของหนังแม่งจริงจังมากมันจะค่อยๆพาคนดูดำดิ่งเข้าไปในเกมอำนาจโดยเหมือนเราแบบติดกับตัวละครอะช่วงนึงของหนังเลยนะเราจะไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเราจะค่อยๆรู้ไปพร้อมกับตัวละครเอกซึ่งผมว่าหนังเนี่ยทำได้ดีมากครับแต่ว่ามันจะมีพาร์ทที่แบบให้เราเห็นอย่างอื่นเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือหลักๆคือเน้นให้เราติดกับตัวละครเอกคล้ายๆกับซิคาริโอนะฮะตัวหนังเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยปริศนามากมายแต่ว่าเราจะค่อยๆรู้คำตอบไปพร้อมกับตัวละครซึ่งบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยเกินคาดและเชี่ยหยังวะมากนะครับไม่ใช่ทางที่แย่นะในทางที่ดีแบบมันเกินคาดอะไรเงี้ยอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยเดือดตึงมากแต่ว่ามันมีการใส่มุกตัดเลี่ยนที่เชี่ยดีมากๆคือหนังเป็นหนังที่แบบขี้เล่นมุกอ่ะเป็นมุกกับสถานการณ์บ้างแล้วก็ที่ผมว่าผมชอบมากๆคือมุกกับตัวละครนักฆ่าตัวหนึ่งที่เขาเล่นกับบุคลิกของตัวละครเนี้ยซึ่งทำได้ดีมากแล้วถึงแม้ว่าจะกวนตีและหลุดขนาดไหนแต่ว่ามันก็เข้ากับบริบทของหนังแล้วก็โทนของมันได้ดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทของหนังภาพรวมเนี่ยไม่ใช่หนังที่แปลกใหม่มากนักแบบนักฆ่าหลายคนมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วก็แย่งเหยื่อบาบามันเรื่องปกติของหนังแอคชั่นแบบฮอลลีวูดก็ทำใครๆก็ทำแต่ว่ามันก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของมันได้นะครับจากการปั่นหัวคนดูเพราะว่าในเมื่อเราติดกับตัวละครเนี่ยแม่งก็แบบปั่นเต็มที่เลยเราจะไม่รู้เลยว่าใครแม่งดีใครแม่งเลวใครแม่งมาช่วยเราใครแม่งมาฆ่าเราซึ่งแม่งสนุกมากในการฆ่าเราตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบกดดันปั่นป่วนแล้วก็กระอักกระอ่วนนะครับซึ่งก็นับว่าหนังเนี่ยมันสามารถสร้างเสน่ห์จากบทที่มันมีความเฉพาะตัวในด้านของการปั่นหัวคนดูได้ค่อนข้างดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการสร้างตัวละครในหนังครับแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเฉพาะตัวมันมีความเบียวๆนิดๆแต่ว่าผมว่าโอเคมันเข้ากับมูดของหนังดีตัวละครที่ผมชอบสุดเนี่ยน่าจะเป็นของตัวละครที่แสดงโดยคุณคิมซอนโฮครับพระเอกจากโคมทาวชาช่าซึ่งบอกเลยว่าแม่งเป็นตัวละครที่โคตรโหดแบบดิบมากๆแต่แม่งก็โคตรกวนตีนแต่ว่าด้วยเคมีและก็เหตุผลบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราคนดูตกหลุมแล้วตัวละครเนี้ยอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือตัวละครเนี้ยแม่งกวนตีนพระเอกมากแล้วแบบเหมือนแม่งจะต้องจะฆ่าพระเอกอะพระเอกก็แม่งก็เดาไม่ได้ว่าแม่งดีหรือไม่ดีเว้ยทำให้แบบแม่งเป็นตัวละครที่น่ากลัวเหี้ยแต่ว่าแม่งก็มีเสน่ห์เหี้ยเช่นกันครับอย่างต่อมาที่ชอบคือฉากแอคชั่นของเรื่องมันไม่ใช่ฉากแอคชั่นที่แบบปุ้มปั้มหวือหวาถ้าเทียบกับแบบ Hidden Strike อะอันนั้นแม่งหวือหวากว่าแต่ว่าความเป็นแอคชั่นที่ดีอะเรื่องนี้แม่งดีกว่าเว้ยมันแบบดิบๆเรียลๆดุเดือดตึงๆเป็นแบบที่ผมชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบนะครับมันเป็นแบบแอคชั่นทริลเลอร์ถ้าพูดให้เห็นภาพเนี่ยก็ประมาณหนังเกาหลีเรื่อง Night in Paradise ครับเรื่องนั้นเนี่ยพูดกับคนเดียวกับเรื่องนี้แต่ว่าผมชอบฉากแอคชั่นเรื่องนี้กว่ามันตึงกว่านะมันจะแบบเนื่อยๆนิดนึงอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพและเสียงถือว่าทำได้ดีครับมันสามารถสร้างบรรยากาศให้คนดูได้ดีมากๆครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชอบคือเรื่องของนักแสดงทุกคนครับทุกคนเล่นได้ดีนะครับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางแววตาได้แบบดีมากๆแล้วก็แบบทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนสำคัญจริงๆนักแสดงอย่างคิมซอนโฮเนี่ยสามารถสลัดลุคของพระเอกในโฮมทาวน์ชาช่าได้สำเร็จนะครับจริงๆที่ผมพูดชื่อคิมซอนโฮเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าผม FC นะเว้ยแต่ผมจำชื่อคนอื่นไม่ได้นะครับขออภัยด้วยพาร์ทที่ชอบเยอะขนาดนี้มีที่ไม่ชอบหรือเปล่ามีครับมันจะมีการตัดต่อ บางช่วงที่แบบแปลกๆบ้างเรื่องของการใช้ transition fade ดำที่แบบรู้สึกว่าใช้อย่างอื่นเล่าน่าจะดีกว่านี้ที่ไม่ชอบแค่นี้ที่เหลือชอบมากนะครับ The Shine เนี่ยสำหรับผมเป็นหนังที่ underrated มากๆครับแล้วก็ผมว่ามันดีมากๆสนุกมากๆสำหรับผมนะคือเป็นฟีลแบบ action thriller ที่ผมชอบมาอยู่แล้วแล้วเจอด้วยความขึงขังและกวนส้นตีนของตัวละครเนี่ยคือผมรักมันเลยแหละอาจจะติดเทียร์ลิสต์แห่งปีก็ได้นะครับใครที่ชอบหนังแบบ action แล้วก็หนังแอคชั่นแบบตึงๆแอคชั่นทริลเลอร์เนี่ยแนะนำครับลองไปดูนะฮะหนังเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็ดีมากด้วยบอกเลยว่าทีเด็ดอีกอย่างของหนังคือจุดหักมุมครับไม่ได้แบบหวือหวาเดายากแต่ว่าหักแล้วมันขยี้ได้แบบสุดตีนจริงๆฮะก็สำหรับ The Shine เนี่ยซิตซีขอให้ไปที่9เต็ม10จากทางเราครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวลวกๆกับหนัง3เรื่อง3แนวอย่าง Hidden Blade Insidious The Red Door แล้วก็ The Shine ครับก็สำหรับใครที่ดูเรื่องไหนมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Hidden Strike ฉายแล้ววันนี้บน Netflix ครับส่วน Insidious The Red Door กับ The Shine เนี่ยฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ